ปรงเสียเถอะแม่จำเนียนปรงซะเชื่อว่าคอนังไทยหลายท่านยังจำข้อความฮิตในตำนานนี้ได้ซึ่งมาจากหนังเรื่องพ่อไก่แจ้ปี2519และคนที่พูดคืออดีตดาวร้ายหนวดเข้มที่เล่นได้ถึงทุกบทบาทโดยเฉพาะบทตลกตัวพ่อในหนังเรื่องนี้สุวินสว่างรัตคนจะดังหนียังไงก็ไม่พ้นหากยังอยู่ถึงปี2566นี้จะมีอายุ101ปีเพราะสุวินสว่างรัตเกิดวันที่18พฤศจิกายน2465ที่จังหวัดพระนครหรือกรุงเทพมหานครในปัจจุบันเกิดและเติบโตแถวฝั่งธนบุรีมีพี่น้อง6คนเป็นชาย4หญิง2ข้อมูลไม่ได้ระบุว่าสุวินเป็นคนที่เท่าไหร่ครับทราบแต่เพียงว่าพอเรียนจบชั้นม .6 จากโรงเรียนอมรินทร์โคสิตธนบุรีแถวบางกอกน้อยใกล้โรงพยาบาลสิริราชแล้วได้สมัครเข้ารับราชการสังกัดกรมโรงงานทหารอากาศอยู่พักใหญ่จากนั้นได้ลาออกมาเป็นตำรวจน้ำสังกัดหน่วยงานแถวคลองสารเขตอนุรักษ์เมืองเก่าฝั่งธนบุรีสุวินรักอาชีพรับราชการฝันอยากไปได้ดีในสายงานที่ทำอยู่แต่ตำรวจน้ำเงินเดือนน้อยรายได้ไม่พอใช้เขาเป็นคนขยันหนักเอาเบาสู้พอว่างเว้นจากเวลาราชการก็มาขับแท็กซี่หาลำไพ่พิเศษและฝึกเล่นกล้ามพ่อกายไปด้วยตามสมัยนิยมของหมู่ชายไทยในยุคนั้นพี่ชายคนหนึ่งของสุวินทำงานในวงการบันเทิงคลุกคลีและรู้จักคนกว้างขวางพอเห็นลู่ทางจะช่วยน้องชายได้จึงไม่ลังเลวันหนึ่งพี่ชายได้พาสุวินไปฝากตัวกับครูมารุตผู้สร้างผู้กำกับหนังชื่อดังครูมารุตหรือทวีณบางช้างเป็นพี่เขยของประจวบฤกษ์ยามดีดาวร้ายผู้น่ารักพอได้เห็นสุวินเป็นครั้งแรกก็รู้สึกประทับใจในรูปร่างหน้าตาและหน่วยก้านดีมีแววชวนปั้นจึงได้รับไว้และให้ร่วมแสดงในหนังเรื่องทาสกบฏที่ครูมารุตกำกับทันทีในฐานะนักแสดงสมทบเล็กๆคนหนึ่งทาสกบฏหนังเรื่องแรกของสุวินสว่างรัตสร้างเมื่อปี2493โดยสิริสิริจินดาเพื่อนรักเพื่อนซีของสุดยอดจำอวดนักสวดคฤหัสถ์ตัวยงดอกดินกัญญามานได้มอบหมายให้ครูมารุตกำกับการแสดงเรื่องนี้เล่นหนังเรื่องแรกในบทเล็กๆนักแสดงหน้าใหม่ได้ค่าตัวไม่กี่บาทกี่เบี้ยสุวินจึงกลับไปเป็นตำรวจน้ำอาชีพที่ตนรักอย่างเคยเพราะมองว่าการงานบนเส้นทางสายบันเทิงมีรายได้น้อยไม่น่าจะยึดเป็นอาชีพได้แต่คุณเอ๋ยคนจะดังหนียังไงก็ไม่พ้นเอาอะไรมาห้ามก็สุดจะยื้อยั้งรั้งชะลอเอาไว้ได้ปี2501วสันต์สุนทรปักศิลป์พระเอกหน้าคมผู้หันมาดีด้านการสร้างและกำกับหนังกำลังเตรียมสร้างหนังเรื่องเหยี่ยวราตรีได้พระเอกใหม่แมนธีรพลมาประชันบทกับเรวดีศรีวิไลนางเอกในตาเศร้าแต่ยังขาดผู้ที่จะมารับบทเป็นตำรวจในเรื่องวสันต์จึงได้ปรึกษากับสนั่นนาคสุสุขหรือเซียนเป๋เพื่อนรักผู้สร้างผู้กำกับและนักปั้นมือทองผู้ปั้นใครต่อใครโด่งดังมาแล้วหลายคนเมื่อได้รับคำแนะนำจากครูมารุตว่ามีตำรวจน้ำหนุ่มคนหนึ่งหน่วยก้านดีน่าจะเหมาะกับบทตำรวจเรื่องนี้ทั้งสองจึงไม่รอช้ารีบรุดไปในทันทีคนจะดังอะไรก็ยังไม่อยู่ครับนั่นคือการกลับมาสู่ถนนบันเทิงอีกครั้งของสุวินสว่างรัตจากเรื่องเหยี่ยวราตรีต่อด้วยเรื่องเห่าดงปี2501เช่นกันประชันบทกับพระเอกหน้าใหม่ชัยยาสุริยันและนางเอกนางงามลูกครึ่งอมราอัศวนนท์เมื่อเดินทางมาถึงจุดนี้สุวินมองว่าหากตนสามารถเล่นได้หลากหลายเล่นได้ทุกบทโดยไม่เกี่ยงจะทำให้มีหนังให้เล่นเยอะนั่นหมายถึงรายได้ที่เยอะตามมาด้วยแม้จะมีหนังให้เล่นเพิ่มขึ้นแต่ก็ยังไม่มากพอที่จะยึดเป็นอาชีพหลักเขาจึงเล่นหนังพร้อมกับการเป็นตำรวจน้ำไปด้วยกระทั่งปี2507ดอกดินกัญญามานผู้กำกับคนเก่งก็ได้สร้างตำนานหนังเงินล้านเรื่องแรกของตนได้สำเร็จจนเป็นที่มาของวลีฮิตล้านแล้วจ้าดอกดินตัวดำๆนั่นก็คือเรื่องนกน้อยส่งผลให้สุวินสว่างรัตที่ร่วมแสดงในเรื่องนี้โด่งดังเป็นพลุแตกตามไปด้วยเมื่อเริ่มมีชื่อเสียงหนังก็มีเข้ามาให้เล่นไม่หวาดไม่ไหวและเพื่อความงดงามโปร่งใสสุวินได้ลาออกจากตำรวจน้ำมาเล่นหนังอย่างทุ่มเทตั้งใจและจริงจังสุวินสว่างรัตเป็นหนึ่งในนักแสดงไม่กี่คนของวงการที่คาแรคเตอร์ไม่ได้ผูกขาดแต่เพียงบทเดียวโทนเดียวเพราะเขาสามารถเล่นได้ดีทุกบทบาทที่ได้รับทั้งบทดาวร้ายบทดราม่าและบทตลกในส่วนของหนังตลกนั้นสุวินได้ชื่อว่าเป็นตลกตัวพ่อที่หาตัวจับได้ยากคนหนึ่งปี2515เชิดทรงศรีผู้กำกับมือเอกของวงการสร้างหนังตลกแห่งปีที่ทุ่มเทพิถีพิถันในการสร้างขนาดยอมให้โรงหนังยักษ์ใหญ่อย่างคาเท่ปรับเงินวันละ10,000บาทฐานสร้างหนังส่งเข้าฉายไม่ทันตามกำหนดในสัญญานั่นคือหนังเรื่องพ่อปลาไหล
อย่างที่รู้กันครับว่ายุคนั้นพระเอกนางเอกคนดังทั้งหลายต่างวิ่งรอกเล่นหนังหลายเรื่องต่อวันจึงมีคิวให้แต่ละเรื่องไม่มากนักออกมาให้เห็นหน้าเพียงไม่กี่ฉากก็จบเรื่องโดยเฉพาะหนังบู๊นางเอกบางคนปรากฏบนจอเพียง 3-4 ฉากหนังก็จบเรื่องแล้วแต่เรื่องพ่อปลาไหลเชิดทรงศรีสร้างปรากฏการณ์ใหม่อันเป็นผลดีต่อคนดูอย่างยิ่งนั่นก็คือพระเอกนางเอกปรากฏตัวแทบทุกฉากตลอดทั้งเรื่องจนจบเรื่องพ่อปลาไหลสมบัติเมธนีรับบทอุลิศพระเอกจอมเจ้าชู้เพชราชวราชรับบทจันทนีลูกสาวคนสวยของคุณพ่อจอมเจ้าชู้เช่นกันสุวินสว่างรัตรับบทคุณพระรานรอนอริพ่ายพ่อของนางเอกจุรีโอสิริรับบทคุณนายเนื้ออ่อนภรรยาของคุณพระแม่ของนางเอกพ่อปลาไหลกลายเป็นหนังตลกที่ทำรายได้สูงสุดถึง 3.8 ล้านบาทถึงขนาดโรงหนังคาเท่ได้มอบโล่หนังเงินล้านให้กับเชิดทรงศรีและเป็นหนังเงียบ16มิลลิเมตรเรื่องสุดท้ายที่เชิดทรงศรีสร้างก่อนหันไปสร้างหนัง35มิลลิเมตรอย่างเต็มตัวบทคุณพระรานรอนอริพ่ายพ่อตาจอมเจ้าชู้ในเรื่องพ่อปลาไหลได้พลิกคาแรคเตอร์ให้สุวินครั้งใหญ่จากดาวร้ายสู่ดาวตลกที่เรียกเสียงฮาได้ทั้งเรื่องสร้างชื่อเสียงให้อดีตตำรวจน้ำคนนี้เป็นอย่างมากสุวินสว่างรัตเล่นหนังของดอกดินกันยามานและเชิดทรงศรีแทบทุกเรื่องตอกย้ำความดังด้วยการรับบทเป็นขุนหาญหักฤทธิ์ศึกสงบประกบกับสุพรรณบุรณพิมพ์ที่รับบทแม่จำเนียนภรรยาของขุนหาญในเรื่องพ่อไก่แจ้ปี2019เรื่องนี้เองที่มีประโยคฮิตและได้กลายเป็นตำนานสุดฮาเมื่อสุวินรับบทพ่อตาจอมเจ้าชู้แต่แซงทำตนธรรมะธรรมโมพูดกับศรีภรรยาว่าปรงซะเถอะแม่จำเนียนปรงซะพระท่านว่าตามุนาวัตตีโรโกนอกจากนี้ยังรับบทกำนันเรืองพ่ออีเรียมในหนังยิ่งใหญ่อีกเรื่องหนึ่งของเชิดทรงศรีเรื่องแผลเก่าปี2520สรพงษ์นันทนาเป็นขวัญเรียมเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดอีกเวอร์ชั่นหนึ่งรับบทกำนันลอยในเรื่องมหาหินปี2521หนังที่สมบัติเมธนียอมโกนหัวเล่นจริงรับบทจ่าเต่าตอร์ปิโดในหนังเรื่องแก่นกลาสีปี2524สุวินเป็นคนจริงเมื่อทำคือทำเมื่อเล่นคือเล่นเขาเป็นนักแสดงหุ่นล่ำกล้ามโตอารมณ์ดีบุคลิกคล้ายสมบัติเมธนีเป็นอย่างมากอยู่ไหนเมื่อไรมักมีเรื่องอำเรื่องแซวให้ฮาตลอดราวปี2518ถึง2519แฟนหนังมักเห็นเขานั่งกินกาแฟกับเพื่อนดารารุ่นเก่าเก๋ากึกอย่างสะอาดเปี่ยมพงสารที่ร้านประจำแถวบางลำพูวันว่างจากงานแสดงเพื่อนบ้านมักได้ยินเขาร้องเพลงเสียงดังอย่างอารมณ์ดีเพลงโปรดของเขาก็คือเพลง16ปีแห่งความหลังของครูสุรพลสมบัติเจริญและยังชอบไปเล่นบินเลียดที่สโมสรบางสะพานรมเป็นประจำก่อนปี2530ไม่นานสุวินอายุมากขึ้นเขาจึงได้เฟดตัวเองออกจากวงการไปอยู่บ้านแถวสถานีตำรวจนครบาลวัดพระยาไกรบางคอแหลมประคับประคองธาตุขันเรื่อยมากระทั่งมีบางข้อมูลระบุว่าสุวินสว่างรัตได้เสียชีวิตลงเมื่อปี2533สิริอายุ68ปีปิดตำนานเจ้าของวลีฮิตปรงซะเถอะแม่จำเนียนปรงซะไปตลอดกาล